สวัสดีค่ะทุกท่านแหม่มปวีณาชาแนลและบุญรักษาฟาร์มค่ะวันนี้แหม่มจะพาทุกท่านมาย้ายน้องหนูนะคะแหม่มจะทำการปรับปรุงบ่อคุณหนูแหม่มใหม่ค่ะทุกท่านนะคะเพราะว่ามันกว้างมากกว้างมากเหลือเกินค่ะเนี่ยนะคะไม้คีบหนูเนี่ยไม่สามารถนะคะคีบไม่ได้เนี่ยค่ะไม้คีบหนูแหม่มไม่สามารถเลยค่ะทุกท่านคีบหนูไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันยาวมากเนี่ยอันนี้แหม่มสั่งพิเศษนะคะ70เซนค่ะถามว่าถึงไหมถึงแบบยื้อค่ะถึงแบบยื้อๆนะคะแหม่มต้องปีนเก้าอี้นะคะแล้วก็หนูก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเราไม่มีน้ำหนักที่จะหยิบเข้าขึ้นมาเนี่ยนะคะคีบทีไรก็หลุดก็ร่วงทุกทีค่ะแหม่มก็เลยจะปรับปรุงใหม่นะคะเอาอิฐบล็อกก่ออิฐบล็อกขึ้นมานะคะแบ่งครึ่งนึงนะคะแหม่มก็จะได้บอกคุณหนู2บอกค่ะทุกท่านนะคะก็จะวางระบบน้ำเนี่ยค่ะระบบน้ำฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นออกไปฝั่งนู้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเอาละค่ะมาช่วยแหม่มย้ายน้องหนูกันนะคะเริ่มที่บ่อนี้ค่ะทุกท่านนะคะบ่อนี้นี่กว้างมากแล้วน่าจะเป็นเมตรครึ่งอะค่ะความยาวนะคะเมตรครึ่งความยาวแล้วก็ความสูงเนี่ยนะคะเมตร20มันสูงมากนะคะบ่อนี้ของแหม่มเนี่ยเป็นหนูที่มีปัญหานะคะถูกเพื่อนๆรังแกแหม่มก็เลยแยกมานะคะแยกมาดูแลเขาต่างหากเนี่ยค่ะหางกุดหางกุดก็มีนะคะหางกุดก็มีนะคะถูกเพื่อนรังแกก็เลยแยกเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นหนูที่มีปัญหาเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นจับหนูกันดีกว่าแหม่มจะแยกด้วยนะคะแยกตัวผู้ตัวเมียด้วยค่ะน้องสงสัยตัวผู้ค่ะที่อ๋อตัวนี้ตัวผู้ค่ะเป็นตัวผู้ที่โดนแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะคะสงสัยจะพิจูจี้แม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนก็เลยแบบจัดการมาเป็นแผลเลยตอนที่แม่หมอมาลงที่นี่เป็นแผลหรือว่าไปที่บ้านใหม่ลูกอย่ากัดอย่ากัดเอ็นตัวเมียกันสั้นนะคะตัวเมียต้องจับหางแน่นๆด้วยนะคะมาแล้วจ้าตัวเมียมาแล้วจ้าเมื่อกี้ตัวเมียค่ะทุกท่านนะคะโอ้อันนี้ไปอยู่บ้านใหม่จ้าอันนี้ลักษณะได้เลยนะคะเนี่ยพ่อพันธุ์นะคะตัวอ้วนๆหางใหญ่ๆแต่ว่าเนี่ยโดนเขาทำร้ายกัดหางมาแย่อย่าสู้ตัวเมียนะคะตัวเมียหนูแหม่มกำลังจะขนร่วงแล้วนะคะจะผัดขนใหม่เนี่ยขนเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วค่ะตัวผู้ค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวแหม่มเอาไปลงบ่อตัวผู้นะคะไปอยู่บ้านใหม่จ้านะคะทีนี้ตัวเมียนะคะตัวเมียเชื่องๆหน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะบ่อแรกนะคะแล้วก็ต่อไปบ่อที่2ค่ะมีปัญหาจังเลยแบบจะใส่กรงค่ะบ่อนี้หัวเมียตัวเมียนะคะต
ี่ก็ตัวเนี่ยนี่ตัวสุดท้ายค่ะทุกท่านโอ้ยเป็นงานที่ยากมากเหมือนกันนะคะเนี่ยมาลูกมาจะหยิบบ้านใหม่อันนี้ตัวนี้ตัวจะเป็นลักษณะที่ดีมากเลยนะคะเนี่ยหนูเนี่ยสวยมากแต่มองแต่ไกลๆไม่คิดว่าเขาจะโตขนาดนี้โอ้มันโตมากบางทีเลี้ยงแล้วก็คิดว่าเขายังเป็นหนูเล็กๆอยู่ค่ะทุกท่านดูสิคะแทะสู้สู้ไปอยู่บ้านไหนเรียบร้อยแล้วทุกท่านนะคะมีตัวเมียอยู่6ตัวตัวผู้2ตัวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านตัวเมีย6ตัวตัวผู้2ตัวนะคะไปค่ะเอาน้องหนูไปลงบ่อ กันอยู่ด้วยกันจ้าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันจีบตัวหนึ่งลงไปสิลูกเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อลงไปอยู่ในร่องน้ำพอดีเลยตัวผู้นะคะ4ตัวสำหรับบ่อนี้ไปเอาตัวเมียลงบ่อค่ะแหม่มได้ตัวเมียบ่อหนึ่งแล้วนะคะเนี่ย3ตัวค่ะแล้วก็มันหนาเกินไปเนี่ยบ่อที่มาด้วยกันแหม่มจะเอาไว้ด้วยกันนะคะใส่บ่อที่2ค่ะ6ตัวโอ้ยนึกว่าจะหนูตัวเองตัวเล็กท่านแหม่มไม่ขายสักทีแหม่มก็ว่าหนูแหม่มไม่โตไม่โตก็ขุนอยู่นั่นแหละโอ้โหอย่างหนักเลยค่ะตัวโตมากตัวโตมากเลยค่ะเดี๋ยวย้ายบ่อปรับปรุงบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแหม่มก็จะจัดการฟาร์มอีกทีนึงค่ะเลี้ยงหนูมาเกือบปีหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะมีประสบการณ์มากเลยค่ะทุกท่านได้เรียนรู้มีประสบการณ์ลองผิดลองถูกศึกษาจากเพื่อนๆใน YouTube จากฟาร์มที่เราไปเอาพันธุ์หนูมาเนี่ยนะคะก็ให้ความรู้อย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องตะวันฟาร์มหรือนราฟาร์มเนี่ยนะคะให้ความรู้อย่างดีเลยค่ะแม่มจะคัดนะคะหนูที่มีลักษณะที่ดีไว้ทำพันธุ์ก่อนค่ะแล้วแม่มก็จะที่เหลือแม่มก็จะจำหน่ายเป็นหนูเลี้ยงไปค่ะแล้วอีกหนึ่งตัวแล้วนะลูกหกตัวนะคะ6ตัวที่มาจากบ่อเดียวกันสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้มีฝุ่นหน่อยนะคะฝุ่นลอยเลยค่ะนะคะปีแรกสำหรับการเลี้ยงหนูนะคะไอ้นี่เข้าสู่ปีที่2นะคะขยายฟาร์มขึ้นไปนะคะลุงฟี่ก็ยังทำระบบน้ำให้แม่มอยู่นะคะนาเลสก็ช่วยนะคะทุกคนช่วยกันค่ะทุกท่านนะคะเนี่ยแม่มจะค่อยๆทยอยย้ายไปเรื่อยๆนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะลุงฟี่ก็จะเนี่ยค่ะปรับปรุงบ่อทางนี้ให้แม่มนะคะเย็นนี้แม่มจับหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำความสะอาดค่ะนะคะลุงฟี่ก็จะเจาะทำระบบน้ำนะคะน้ำดื่มน้ำทิ้งให้นะคะแล้วก็ก่ออิฐเพื่อแบ่งนะคะนะคะแหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ